จากฟ้องได้ภาพถ่ายที่พบว่าทั้งสองมีการแลกเสื้อใส่กันแล้วนะคะหลักฐานที่ดิ้นไม่หลุดอย่างการเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้หนุ่มแฮร์รี่สไตล์ก็เป็นการยืนยันแก่แฟนคลับได้อย่างดีค่ะว่าเทสวาร์ดนางแบบและเชฟสาวชาวอังกฤษวัย27ปีคือหวานใจคนล่าสุดของหนุ่มแฮร์รี่สไตล์ค่ะอดีตนักร้องเนื้อหอมจากวง One Directionแต่ว่าการได้ไอดอลหนุ่มรุ่นน้องมาเป็นแฟนกำลังสร้างปัญหาใหญ่ให้กับเชฟสาวอย่างคาดไม่ถึงนะคะเพราะถึงแม้เธอจะได้ผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นทีเดียวหลายพันคนแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มแฟนเพลงสาวๆของแฮร์รี่สไตล์ที่เข้ามาต่อว่าเธอนะคะขณะที่หนังสือทำอาหารของเธออยู่ๆก็มีคนเข้ามาโหวตไม่ชอบเพิ่มขึ้นจนผิดปกติค่ะจนเมื่อถึงขั้นที่ทนไม่ไหวนะคะเทสวาร์ดก็เลยโพสต์ผ่าน Instagram ด้วยข้อความว่าถึงทุกคนที่ติดตามและแสดงความเห็นฉันรู้สึกขอบคุณมากๆแต่ขอให้สุภาพกับฉันหน่อยแต่ว่าภายหลังเธอก็ตัดสินใจเลือกปิดไม่ให้มีการแสดงความเห็นในเว็บของเธอในที่สุดค่ะมันก็บีบหัวใจนะสภาพนี้ก็ไม่ต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับแบรนด์หน้าจังเวิร์ธค่ะสไตลิสต์สาวอเมริกันคู่กิ๊กของหลุยส์ทอมลินตันนะคะอีกสมาชิกของ One Direction ที่เธอคนนี้ค่ะลงทุนเลิกเล่นทั้งทวิสเตอร์และ Instagram ไปเลยหลังจากถูกแฟน One Direction เข้ามากระหน่ำนะคะหลังจากมีข่าวว่าเธอกำลังตั้งท้องกับนักร้องหนุ่มแล้วก็ไปไกลค่ะถึงขั้นที่แฟนเพลงกล่าวหาว่าเธอกุข่าวเรื่องตั้งท้องขึ้นมาเองด้วยซึ่งถึงแม้สุดท้ายนะคะหลุยทอมลินตันจะยอมรับการเป็นพ่อเด็กแต่ก็ยังมีแฟนเพลงโทรศัพท์เข้ามาขู่ฆ่าลูกชายของเขาด้วยนะคะซึ่งอุปสรรคอีกอย่างของการครอบครองหนุ่มฮอตเกินไปคือการเก็บเขาได้ไม่นานค่ะเช่นกรณีของแพรรี่เอ็ดเวิร์ดค่ะสมาชิกของ Little Mix ที่คบหากับเซนมาลิกหนุ่มสุดเท่ของ One Direction นานถึง5ปีจนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงขั้นตกลงมั่นหมายกันด้วยแต่ว่าสุดท้ายทั้ง2ก็ต้องถอนมั่นนะคะก่อนที่เซนมาลิกจะไปคบหากับนางแบบสาวที่ฮอตพอๆกันอย่างจีจี้ฮาดิดเมื่อปีที่แล้วค่ะมาอาจจะดูเป็นเรื่องหนักใจนะแต่จริงๆข้อดีถ้าดูให้ดีๆก็มีอยู่คุณผู้ชมเพราะว่าการควงหนุ่ม One Direction ก็คือการได้แรงบันดาลใจชั้นยอดในการแต่งเพลงใหม่นั่นเองนะคะอย่าง Perry Edwards ค่ะเพิ่งจะส่งซิงเกิลของ Little Mix ครองแชมป์ชาร์ตอันดับ1อังกฤษด้วยเพลง Shout Out To My Ex หรือว่าเสียงตะโกนถึงแฟนเก่าที่เหนือเพลงร้องว่าได้ข่าวว่าสวีทกับสาวคนใหม่อยู่นะก็ยอมรับแหละว่าเจ็บแต่ตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วส่วนอีกคนนะคนนี้ต้องไปถามเธอเลยค่ะได้แรงบันดาลใจจากแฟนเก่ามาเต็มๆในการแต่งเพลงก็คือ Taylor Swift นะคะตอนนั้นที่คบหากับ Harry Styles ค่ะก็ได้แรงบันดาลใจแต่งถึง2เพลงด้วยกันก็คือ I Knew You Were Trouble ที่พูดถึงความเสียใจของหญิงสาวที่เชื่อใจผู้ชายผิดคนซึ่งเทเลอร์นะคะก็เคยร้องเพลงนี้ใส่หน้าแฮร์รี่สไตล์ในงาน Grammy Awards พร้อมกับแนะนำเพลงด้วยสำเนียงอังกฤษด้วยส่วนอีกเพลงก็คือ Style นะคะที่ไม่ต้องเดาให้ยากเพราะว่าเอานามสกุลของอดีตแฟนเก่านี่แหละมาแต่งเป็นชื่อเพลงซะเลย